ว้าวว้าวว้าวมาแล้วครับผมนะสำหรับไฮเบอร์เน็ตนะครับโหตัวนี้นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับ AZ2204NW MGR นะครับนี่เลยครับใบเสร็จใบเขาเรียกว่าใบอะไรนะเนี่ยใบของเขาเนี่ยตรงรุ่นตรงคอเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับคือมือหนึ่งดีๆนี่เองนะครับใครที่อยากได้สินค้ามือหนึ่งแต่ไม่อยากรอของดูตัวนี้เลยนะครับแล้วที่สำคัญคือผมอยู่รังสิตปทุมธานีกรุงเทพนัดรับได้เลยด้วยนะครับหรือมารับที่ร้านเราได้เลยนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับความสดใสของเขานะครับนะแล้วก็ความเงางามนะครับใหม่ก็เรียกว่าอยากจะบอกว่าเป็นมันคือมือหนึ่งดีๆนี่เองนะครับนะผมลงไว้65นะครับผมลงไว้65นะครับใครสนใจมาดูได้เลยนะครับใหม่กริบกริบเลยนะครับนี่ใบเนี่ยนะใบนี้เขายังอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับอ่ะผมให้ดูเลยไหมแล้วที่สำคัญคืออุปกรณ์ครบเลยคือมายังไงอย่างนั้นเลยนะครับตัวนี้นะครับใครไม่อยากรอมือหนึ่งผมบอกได้เลยจัดตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นไอเทมที่หลายๆคนต้องมีครับเพราะตัวนี้มันคือ2022นะครับเนี่ยเป็นตัวที่หลายๆคนกำลังใฝ่ฝันแล้วก็เป็นตัวที่หลายๆคนกำลังแบบว่าเฮ้ยอยากมีไว้ครอบครองนี่ครับดูครับอันนี้ผมให้ดูใบนิดนึงนะจะได้ดูเลขดูอะไรนะที่มันเห็นไหมครับมันตรงกันเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับคือมันใหม่จริงๆตัวนี้ผมบอกได้เลยแล้วที่สำคัญคือซื้อขายแลกเทิร์นได้ด้วยนะครับจะเทิร์นอะไรยังไงก็ว่ากันมาได้เนาะนี่เลยครับคือนี่คือมันใหม่ยันกล่องอะคุณเนี่ยคุณดูได้เลยกล่องแท้นะครับนี่เคสของเขามาเดิมๆเลยนะครับคือเรียกว่าเป็นสินค้ามือหนึ่งเลยก็ได้อะพูดตามตรงเลยเพราะว่าโอ้โหคุณดูสภาพแล้วคุณดูใบมันครบขนาดนี้นะครับต้องจัดแล้วนะครับบอกได้เลยว่าต้องมีนะครับเทิร์นได้ครับเฟนเดอร์กิฟสันอะไรยังไงคุณอยากได้ซาวใหม่ๆนะครับอยากได้ซาวปี2022 23เนี่ยคุณต้องลองไอเด็ดตัวนี้เลยที่สำคัญคือเป็นเจแปนนะครับโอ้โหกีตาร์ระดับนี้ราคานี้ต้องเจแปนเท่านั้นเลยนะกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้หยิบมาให้ดูนิดนึงนะสำหรับหลายๆคนจะได้แบบว่าเห็นซีเรียลนัมเบอร์เห็นอะไรกันนะผมไม่ได้จะได้ชัดเจนเพราะว่าผมเวลาผมขายของผมทำอะไรเนี่ยต้องชัดเจนนี่ผมให้ดูเลยนะครับเนี่ยนะครับรหัสคุณน่าจะเห็นเนาะในกล้องเนาะเห็นครับดูตรงท้ายก็ได้จะได้ไม่ลายตา301เห็นไหมครับนี่ในใบก็301เห็นไหมครับนี่คือใบของเขาแท้ๆนะครับรหัสของเขาแท้ๆเลยนะครับนี่นะครับดูด้านหลังอ่ะผมให้นอนดูอย่างนี้เลยนะเนี่ยครับโอ้โหมันกิฟต์มากอ่ะคุณมันคือมันนอนกล่องมาเลยพูดง่ายๆนะครับนอนกล่องมาเลยนะครับอ่ะเอามันไว้นอนไว้ก่อนนอนไว้ก่อนนอนไว้ก่อนโอเคเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหคือแบบคุณดูเฟดนะคุณดูเฟดมันสะท้อนกับไฟเห็นไหมโอ้โหคือมากเนี่ยคือเรื่องเสียงคุณไม่ต้องพูดถึงกีตาร์ระดับนี้คือเรื่องเสียงเรื่องทัชชิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าผมได้ทำการเซตอัพให้อีกหูไม่พอนะคือมาเดิมๆก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่เราเซตอัพให้มันเล่นง่ายยิ่งกว่าเดิมอีกเอาเข้าไปสิโอ้โหนะครับใครซื้อกับจอมกิจไฟนี่คือแบบได้เห็นของจริงๆเนี่ยผมขออนุญาตนะขออนุญาตขอให้ดูเลยเราไม่ใช่โจรครับเราสื่อให้เห็นเลยว่าเรามีของจริงๆเราขอมันให้ดูเลยนะครับมันเสียงดังปงๆๆๆเลยนะเห็นไหมมันมีของจริงเราไม่ได้เอารูปมาตัดแปะเราไม่ได้เอาวิดีโอใครมาเราเอาวิดีโอเราเองร้านเราเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าจริงใจนะครับไม่ต้องห่วงเนาะนะครับช่วงนี้อากาศจะรกๆหน่อยนะเพราะว่าของเข้ามาเซตอัพกันเยอะนะครับเยอะมากจริงเยอะมากจริงนี่เห็นไหมครับคือถ่ายดูเลยเห็นไหมครับมันสวยมันงามมากๆสวยงามหยดย้อยนะครับเห็นไหมโอ้โหคือแบบคือดีเลยนะครับนะใครที่อยากได้ของนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราจะสั่งมือหนึ่งเราจะสั่งคนโน้นคนนี้สั่งอะไรเงี้ยบางทีต้องรอของหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ๆมาดูได้นัดรับได้เลยครับปทุมธานีรังสิตของหนึ่งนะครับมาได้เลยเนาะ
วันนี้เรามาเปิดสาขาที่นี่เพื่อบริการให้กับทุกคนที่เรียกว่ามันสะดวกมากกับคุณคือมันรับของเนี่ยคุณได้ลองของได้เห็นสภาพจริงๆคือมันเขาเรียกว่าซื้อของอย่างปลอดภัยและมั่นใจและสำคัญคือกีตาร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันต้องมาลองด้วยตัวเองครับบางอย่างบางทีเราดูแค่รูปเนี่ยนะครับมันบอกไม่ได้เฮ้ยมันจะดีมากน้อยเพียงใดมันจะเหมาะกับเรามากน้อยเพียงใดคือคุณต้องมาลองเล่นบางทีนะแต่สำหรับผมเนี่ยเวลาผมรีวิวผมก็จะรีวิวตามความเป็นจริงเท่านั้นไม่มีเฟคครับร้านนี้ไม่มีเฟคแน่นอนคืออะไรดีเราก็พูดว่าดีอะไรที่มันใหม่แล้วก็ต้องบอกว่ามันใหม่ถูกป่ะเออเพราะนั้นวันนี้เราที่อยู่เรามีทุกวันนี้ได้เนี่ยเรามีลูกค้าส่งมาได้เราเพราะอะไรเราขายความเป็นจริงเราพูดแต่ความเป็นจริงเท่านั้นไม่มีเฟคไม่มีโอ้มันมันยอดมากเลยโอ้มันโน่นนี่ไม่มีนะครับนะคือเราก็พูดตามความเป็นจริงมันใหม่ก็ต้องบอกว่ามันใหม่ถูกป่ะเออมันใหม่ก็ต้องมันดีก็ต้องบอกว่ามันดีนะครับมันเป็นยังไงมันคอเคยมันเล่นง่ายไหมเล่นง่ายครับผมนะไม่น้อยเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับเหมาะกับมากๆกับมือคนไทยนะลูดสบายเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือการรีวิวอย่างจริงใจเพราะนั้นน่ะคุณซื้อของคุณก็ได้รับความจริงใจได้รับความโปร่งใสนี่นะครับนะเป็นร้านเล็กๆแต่ผมบอกได้เลยว่าโคตรจริงใจมากนะครับอ่ะโอเคจัดไปใครอยากซื้อขายแลกเทิร์นจัดมาได้เลยนะครับแต่ว่าราคาเทิร์นอีกราคานึงนะครับเนาะถ้าราคาขายอยู่ที่65นะครับราคาเทิร์นก็ว่ากันไปตามเหมาะสมได้เลยครับไม่มีปัญหาครับเนาะโอเคจัดไปครับผม